สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Light กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิไกรเกรียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่17ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8ด้วยกันครับวิวรณ์บทที่17ข้อ1ถึง8แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งใน7องค์ที่ถือชาม7ใบนั้นก็มาและพูดกับข้าพเจ้าว่ามานี่สิเราจะให้ท่านดูการลงโทษหญิงแพทย์สยาตัวเอที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลายคือหญิงที่บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกล่วงประเวณีด้วยและคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกก็เมามายด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณีของนางแล้วท่านนำข้าพเจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดารโดยพระวิญญาณและข้าพเจ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้ามันมี7หัวและ10เขาหญิงคนนั้นนุ่งห่มสวมชุดสีม่วงและสีแดงเข้มและประดับด้วยทองคำอัญมณีต่างๆและไข่มุกในมือของนางมีถ้วยทองคำที่เต็มไปด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนและของโสโครกจากการล่วงประเวณีของตนและบนหน้าผากของนางมีชื่อที่เป็นความลึกลับเขียนไว้ว่าบาบิโลนมหานครแม่ของหญิงแพทย์สยาทั้งหลายและแม่ของบรรดาสิ่งน่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลกและข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นเมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชนและโลหิตของบรรดาพยานของพระเยซูเมื่อข้าพเจ้าเห็นนางแล้วก็อัศจรรย์ใจอย่างยิ่งทูตสวรรค์องค์นั้นจึงถามข้าพเจ้าว่าทำไมท่านจึงอัศจรรย์ใจเราจะบอกให้ท่านรู้ความลึกลับของหญิงนั้นและของสัตว์ร้ายที่มี7หัวและ10เขาที่เป็นพาหนะของนางสัตว์ร้ายที่ท่านเห็นนั้นมันเคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันมันจวนจะขึ้นมาจากบาดาลลึกเพื่อไปสู่ความพินาศแล้วและคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่แรกสร้างโลกก็จะอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นสัตว์ร้ายซึ่งเคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะมาอีกนั้นพี่น้องที่รักครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่17นี่นะครับเป็นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนะครับหลังจากที่พระเจ้าทรงให้ทูตสวรรค์เทชามแห่งพระพิโรธของพระองค์ลงบนแผ่นดินโลกแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในบทที่17บอกว่าแล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งใน7องค์ที่ถือชาม7ใบนั้นก็มาและพูดกับข้าพเจ้าว่ามานี่สิเราจะให้ท่านดูการลงโทษหญิงเพศยาตัวเอที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลายคือหญิงที่บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกล่วงประเวณีด้วยและคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกก็เมามายด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณีของนางพี่น้องที่รักครับเราได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้จินตนาการตามไปด้วยนิดนึงนะครับในพระคัมภีร์วันนี้จะค่อยๆอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับหญิงเพศยาตัวเอคำว่าหญิงเพศยาแน่นอนก็เป็นสิ่งที่เราใช้เรียกผู้หญิงที่ไม่รักนวลสงวนตัวผู้หญิงที่มีการล่วงประเวณีกับผู้ชายมากกว่า1คนใช่ไหมฮะเราก็มักจะเรียกผู้หญิงแบบนั้นว่าผู้หญิงเพศยาก็คือว่าไม่มีความละอายในการรักษาความบริสุทธิ์แล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่เขาจะมีความซื่อสัตย์ต่อผู้ชายคนใดคนหนึ่งที่เรียกว่าสามีนะครับบางทีก็อาจจะหมายถึงหญิงโสเภณีนะครับหญิงแพทย์สยาก็เป็นความหมายนั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่คนที่เขาล่วงประเวณีด้วยเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะครับแต่เป็นบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกนะครับและคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นโลกก็เมาหมายด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณีของนางนั่นแปลความว่าหญิงแพทย์สยาคนนี้อาจจะเป็นตัวแทนถึงอำนาจมืดบางอย่างนะครับที่ต่อต้านพระเจ้าอยู่นะครับและอำนาจมืดเหล่านี้นะครับมีผลที่จะทำให้คนที่มีอำนาจในโลกคือบรรดากษัตริย์ต่างๆเนี่ยเมามายไปกับสิ่งที่เธอได้ตอบสนองนะครับถามว่าผู้ชายไปหาผู้หญิงบริการทำไมครับทั้งๆที่บัดหลายคนก็มีภรรยาที่น่ารักอยู่ที่บ้านแล้วก็เพราะว่าเขาคิดว่าความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนั้นมันตอบสนองต่อเนื้อหนังของเขามันสร้างความสุขความตื่นเต้นให้กับเขาได้และเขาคิดว่าเขาจะไม่ได้รับผลของมันไม่เป็นไรมั้งเราแค่ไปสนุกชั่วครั้งชั่วคราวภรรยาก็คงไม่รู้หรอกถ้าเกิดเราปิดปากเงียบก็คงไม่มีใครรู้หรอกหลายครั้งผู้ชายก็คิดแบบนี้นะครับแต่พี่น้องผมอยากจะเตือนใจพี่น้องนะครับว่าการที่เราตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราไปทำอะไรมานะครับเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราไปนอนกับใครมาเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับภรรยาหรือเปล่านะครับในพระคำวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับบรรดาผู้ที่มีอำนาจนะครับกษัตริย์ทั้งหลายกษัตริย์ทั้งหลายมาจากใครครับก็มาจากคนที่มีอำนาจแต่งตั้งเขาก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าเป็นผู้ที่อนุญาตให้บางคนเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับในกษัตริย์อาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นกษัตริย์จริงๆเสมอไปนะครับอาจจะเป็นประธานาธิบดีอาจจะเป็นนายกอาจจะเป็นผู้นำองค์กรหลายๆคนที่มีสิทธิอำนาจในการที่จะตัดสินให้คุณให้โทษคนได้คนเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการที่เขาขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยคือพระเจ้าเขาควรจะมีความศรัทธายกย่องและสรรเสริญพระเจ้าแต่กลับกันครับเขากลับนอกใจพระเจ้าเราถึงผู้หญิงคนนี้ถึงถูกเรียกว่าหญิงแพทย์สยามไงครับเพราะว่าเขานำการนอกใจมาถึงบรรดากษัตริย์ต่างๆนะครับแทนที่พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่พวกเขากลับไปคุกคลีตีโมงนะครับอยู่กับผู้หญิงแพทย์สยามแบบนี้นะครับพระคำของพระเจ้าได้พูดต่อไปนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เพียงแต่นั่งอยู่บนน้ำมากหลายนะครับแต่ว่ายังนั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้ามันมี7หัว10เขานะครับแล้วหญิงคนนี้ก็นุ่งห่มด้วยสวมชุดสีม่วงและสีแดงเข้มและประดับด้วยทองคำอัญมณีต่างๆและไข่มุกในมือของนางก็มีถ้วยทองคำที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนและของโสโครกจากการล่วงประเวณีของตนบนหน้าผากของนางก็มีชื่อที่เป็นความลึกลับเขียนไว้ว่าบาบิโลนมหานครแม่ของหญิงแพทย์สยาทั้งหลายและแม่ของบรรดาสิ่งน่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลกนั่นอาจจะแปลความได้นะครับว่าหญิงแพทย์สยาคนนี้เป็นตัวแทนของอำนาจมืดทั้งปวงที่ต่อต้านพระเจ้าอยู่นะครับและเราได้เห็นว่าเธอสวมเสื้อพระคุมสีแดงสีม่วงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์นะครับนั่นแปลความว่ากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเมื่อถูกเมามายด้วยอำนาจบารมีหรือว่าสิ่งโสโครกต่างๆที่ผู้หญิงคนนี้พยายามปนเปื้อนแล้วอำนาจทั้งหมดก็ไปตกอยู่กับผู้หญิงคนนี้นะครับเพราะผู้หญิงคนนี้ควบคุมการตัดสินใจของบรรดาผู้นำที่เป็นกษัตริย์เหล่านั้นได้นะครับพี่น้องที่รักครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนให้ใจของเราเนี่ยนอกใจไปจากภรรยาของเราผมขอแยกกลับมาที่เรื่องครอบครัวนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายคนหนึ่งตัดสินใจนอกใจภรรยาไปซื้อบริการจากหญิงคนหนึ่งมันจะไม่จบแค่ครั้งเดียวแน่นอนครับมันจะไม่จบแค่ครั้งเดียวแน่นอนเพราะเนื้อหนังของคนไม่เคยอิ่มไม่เคยอิ่มไม่เคยพอและไม่เคยได้รับการตอบสนองจนมีความรู้สึกว่าเขาเพียงพอแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายคนหนึ่งนอกใจมันจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ตามมาแล้วชีวิตของผู้ชายคนนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยคุณจะได้เริ่มยินข้ออ้างที่เขาต้องกลับบ้านดึกคุณจะได้เริ่มยินข้ออ้างที่เขาไม่อยากกลับบ้านคุณจะได้ทราบว่าผู้ภรรยาเขาต้องถูกทอดทิ้งไว้ที่บ้านอยู่คนเดียวบ่อยครั้งขึ้นเหตุผลทั้งหมดก็เพราะว่าเขาถูกอิทธิพลของการอยากล่วงประเวณีเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของเขาและเขาอยากจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นแต่แน่นอนนะครับลึกๆแล้วเขายังต้องการภรรยาของเขาอยู่แต่อย่ารอจนกระทั่งมันสายเกินไปนะครับจนกระทั่งคุณไม่ยอมกลับใจใหม่ไม่ยอมสารภาพผิดกับภรรยาของคุณแล้วคุณก็ปล่อยชีวิตของคุณไปแบบนั้นจนกระทั่งชีวิตสมรสของคุณเลิกร้างกันไปนี่จะเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับกษัตริย์เหล่านี้ผู้นำเหล่านี้พี่น้องที่รักครับเขาเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงนำเขาขึ้นมาปกครองผู้คนนะครับแต่การที่เขาล่วงประเวณีกับหญิงแพทย์สยาคืออำนาจมืดที่ต่อต้านพระเจ้าเนี่ยทำให้เขาหลงเมามายไปกับอำนาจที่เขาได้รับคิดว่ามันเป็นอำนาจของเขาเองแต่แท้ที่จริงแล้วการที่เขาหลงเมามายนั้นก็ทำให้เขาได้รับอิทธิพลจากอำนาจมืดเหล่านั้นทำให้เขาปกครองคนด้วยความชั่วและเห็นแก่ตัวความบาปและสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่คนที่เป็นผู้นำต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับ เราก็เคยได้ยินว่ามีปัญหากับองค์กรมากมายข้างนอกทั้งไม่ว่าจะเป็นองค์กรคริสเตียนหรือองค์กรที่ไม่เป็นคริสเตียนรัฐบาลหรือว่าองค์กรหน่วยย่อยต่างๆนะครับเราได้ยินถึงเรื่องเกี่ยวกับบรรดาความผิดบาปของผู้นำที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเป็นผู้นำเราก็คงไม่ทราบว่ามันคงมีสิ่งที่ยั่วยวนและยั่วยุที่ทำให้ยากต่อการที่เราจะทนต่อมันแต่เมื่อเราเป็นผู้นำแล้วเราก็ต้องได้รับการเตือนสติจากพระคำของพระเจ้าเตือนสติให้ดีๆที่เราทำไมครับจะไม่ไปล่วงประเวณีกับหญิงแพทย์สยาคืออำนาจมืดอย่าให้อำนาจหลอกเรานะครับไม่มีวันที่เราจะอยู่กับอำนาจไปตลอดชีวิตของเราเพราะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับจุดสูงสุดของเราคือการใช้อำนาจเหล่านั้นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าต่างหากพี่น้องที่รักที่เป็นหัวหน้าที่เป็นผู้นำถ้าเกิดท่านเผอิญได้ยินได้ฟังเรื่องราวในวันนี้นี่เป็นถ้อยคำที่เตือนสติมาจากพระเจ้านะครับหวังว่าเราจะไม่ใช่กษัตริย์หนึ่งในเหล่านั้นนะฮะที่ร่วงประเวณีกับหญิงแพทย์สยาถ้าใช่กลับใจใหม่ซะถ้าใช่ออกมาจากหญิงแพทย์สยาถ้าใช่อย่ามัวไปเมามายกับอำนาจมืดที่หญิงแพทย์สยานั้นใช้หลอกลวงเรานะครับพี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้าก็ยังเขียนต่อมานะครับบอกว่า
เมื่อข้าพเจ้าเห็นนางแล้วก็อัศจรรย์ใจอย่างยิ่งทูตสวรรค์องค์นั้นจึงถามข้าพเจ้าว่าท่านทำไมท่านจึงอัศจรรย์ใจเราจะบอกให้ท่านรู้ความลึกลับของหญิงนั้นและของสัตว์ร้ายที่มี7หัวและ10เขาที่เป็นพาหนะของนางสัตว์ร้ายที่ท่านเห็นนั้นมันเคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันมันจวนจะขึ้นมาจากบาดาลลึกเพื่อไปสู่ความพินาศแล้วและคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่แรกสร้างโลกก็จะอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นสัตว์ร้ายซึ่งเคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะมาอีกนั้นนี่ต้องใช้ความคิดอย่างมีปัญญาหัวทั้ง7คือเนินเขา7ยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่และคือกษัตริย์7องค์พี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้ากำลังบอกว่าท้ายที่สุดแล้วอำนาจมืดเหล่านั้นก็จะต้องขึ้นมาจากใต้บาดาลพูดง่ายๆคือว่าถูกทำให้ปรากฏเห็นชัดขึ้นเพื่อนำไปสู่ความพินาศคือการพิพากษานั่นเองไม่ว่าอำนาจมืดจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าเวลานี้ท่านจะเป็นหัวหน้าองค์กรที่มีอำนาจสิทธิอำนาจมากขนาดไหนก็ตามวันหนึ่งเราทั้งหลายทุกคนจะต้องถูกนำไปสู่การพิพากษาเช่นเดียวกันเพราะนั้นรีบไต่ตองให้ดีในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในเวลานี้ว่าเราทำในสิ่งที่ตรงกับน้ำพระทัยพระเจ้าหรือไม่อย่าให้อำนาจหลอกเราว่าเรามีสิทธิเหนือชีวิตของคนทุกคนนะครับวันหนึ่งเราต้องถูกพิจารณาโทษและยิ่งเราเป็นผู้นำนะฮะเราต้องรับผิดชอบมากกว่าเดิม 2-3 เท่าเลยนะครับขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะเป็นผู้นำที่ทำไมครับสัตย์ซื่อกับสิทธิอำนาจที่เราได้รับอย่าให้อำนาจมืดครอบครองใจของเราในเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดแปลกมากนะครับกลับกลายเป็นเวลาที่เราได้รับการอวยพรที่สุดเวลาที่เราได้รับอำนาจมาเป็นเวลาที่เราล้มลงง่ายที่สุดแต่เวลาที่เราทำไมครับสูญสิ้นทุกอย่างอาจจะเป็นเวลาที่เราได้กลับคืนหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแต่ผมว่าจริงๆแล้วเราสามารถไปด้วยกันได้นะครับเราสามารถเป็นคนที่รับการอวยพรและติดสนิทกับพระเจ้าได้ถ้าเรารักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าไว้อย่างดีอย่านอกใจพระเจ้าอย่าหันไปหาหญิงแพทย์สยาอย่าให้เงินทองและความโลภครอบงำจิตใจของเรานะครับนี่เป็นคำเตือนที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางผมที่เป็นภาชนะของพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำเตือนที่มาจากพระองค์อย่าให้อำนาจมืดครอบครองใจของเราเพราะวันหนึ่งมันก็ต้องถูกพิพากษามันต้องถูกนำมาสู่ความพินาศเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวและพระเจ้าก็ทรงนำออกไปตามช่วงจังหวะชีวิตเวลาของเราอย่าให้เราหวงอำนาจหวงเก้าอี้ของเราแต่ให้เราใช้อำนาจและเก้าอี้ของเรานั้นเพื่อความสุขและเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปเราจึงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์เช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน